ือไอ้เป้งสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เธอกำลังจะดังขึ้นนะคนชอบคนดังฉันจะรับมือยังไงต้องม้วนขอมีดหน่อยทำอะไรแม่ฟันไข่ไข่ไข่แม่ป้าม้าทำอะไรครับอยู่ว่าทำอะไรแล้วมีอะไรที่ม้ารู้บ้างอ่ะหูมันม้าอร่อยจริงหรือไม่ที่เดียแปนทะเลาะกับแกงบุฟเฟ่แล้วจึงออกมาทำช่องของตัวเองเห็นอย่างนี้เป็นนักแสดงนะแม่รู้ปะเนี่ยเรื่องอะไรล่ะจะให้ถามคนละ1คำถามลุงน้อยอยากรู้ว่าแม่มีแฟนไหมอ่ะไอ้บัวอยากให้ดูคลิปนี้นะสนุกมากเลยคลิปนี้ตลกมากเลยอ่ะอยากให้ดูคลิปนี้จริงๆโบกัญญาครับนี่ไฮคือวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มแห้งแล้วนี่อันนี้ก็คือหมูที่เราแบบเดี๋ยวเราต้มเสร็จแล้วเราจะมาผัดกระเทียมนะคะอันนี้เป็นบะเต็งบะเต็งก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเรามากินกับข้าวต้มให้มันต้มให้มันนิ่มไหมก็ประมาณนี้เลยข้าวต้มแห้งนี่ไม่รู้ว่าหลายๆคนแบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้กินเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีขายหรือว่ามีเป็นแบบบางเจ้าเท่านั้นเองแต่ที่บ้านมาจะทำเองทำตลอดเลยเพราะว่าเด็กๆชอบข้าวต้มแห้งก็จะกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนที่เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงลุงเนี่ยได้ทำการไปผ่าตามาเรียบร้อยปรบมือให้ลุงหน่อยค่ะเป็นไงลุงการผ่าตาครั้งนี้ของเราชิวๆบอกว่าเดี๋ยวลุงอีกประมาณเดือน2เดือนแม่เดี๋ยวไปผ่าอีกครั้งนึงบอกไม่เอาแล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าวงการที่ทุกคนต้องรู้จักแม่รู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักแม่ต้องรู้จักเพราะว่าถ้าแม่เห็นหน้าแม่ต้องรู้ต้องมาให้ดูเนี่ยมาให้ดูแล้วบอกชื่อแม่จะรู้ไหมชื่อไม่รู้ต้องรู้หน้าเจแปนรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักไหมวันนี้เคยเห็นผ่านๆนะเขาเป็นดาราตลกต้องบอกว่าเป็นนักแสดงตลกนะคะพี่เจแปนของเราคือเป็นบุคคลที่ฮอตฮิตมากซึ่งวันนี้ดิฉันบอกเลยว่าแอบกระซิบกระซาบมาด้วยว่าเขาสามารถดูดวงได้เอ้ยเขาสามารถดูดวงผ่านไพ่ได้แม่เขาไม่ได้ดูดวงให้ใครง่ายๆนะเขาไม่ดูแล้วงั้นอ่ะเขาทำงานได้เลยว่าแม่มีแฟนหรือเปล่าหรือว่าจับไพ่มารู้เลยว่าคบกับใครอยู่หรือว่าหลอกลูกหรือเปล่าว่ามีแฟนแล้วไม่บอกอย่างเงี้ยเขาสามารถรู้เลยจบเลยแสดงว่าจริงหรือเปล่ารู้แบบนี้นะไม่เอาคือกลัวนะคะกลัวลูกจะรู้โอเคโอเคเอาไว้ว่าเดี๋ยวให้แม่เนี่ยทำเอาองอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวพอพี่เจแปนมาเนี่ยเราค่อยมาแนะนำให้คุณแม่รู้จักแล้วก็นั่งกินข้าวร่วมกันโอเคค่ะไปกันมาตำนี้นะเป็นน้ำซุปกินน้ำจิ้มนี้กันเหรอใช่มันเหมือนข้าวมันไก่เลยผมนึกว่ากินกับซีฟู้ดคุณหมอทำไรผมข้าวครับเพื่อนผมข้าวทำไม่ทั่วอ๋อเขาวัดอย่างนี้ครับวัดอย่างนี้เขาไม่เปิดน้ำเนี่ยเอาอีกแฉะนิดนึงอ่ะมันร้อนเลยอร่อยมากอ
ไมคามะทอดกุ้งค่ะไม่รอครับไม่ต้องรอเดือดหรอมะไม่เดี๋ยวมันค่อยๆเดือดไงโอ้โหหอมมากมะสนุกสนานนะหมี่นะตากล้องคนใหม่สนุกไหมชีวิตที่อยู่ที่นี่สนุกครับชอบเหรอชอบโอเคเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะแคทน้องบอกว่าชอบชีวิตที่อยู่ที่นี่แคทรีวิวประสบการณ์กันอยู่ที่นี่ดีมากจบแล้วไม่ต้องพูดต่อโอเคค่ะตอนนี้คือพี่เจแปนกำลังจะมาแล้วทุกคนตื่นเต้นจริงๆนะคือเราอ่ะเคยไปออกรายการเขาครั้งหนึ่งก็คือรายการ The Cupid มนรักลูกทุ่งนะฮะ ชื่อเต็มคือเลยนะ The Cupid คู่รักนักรบอ่ะ The Cupid คู่รักนักรบนะคะไม่ใช่เฮ้ยวันนี้มันไม่ตลกอ่ะพงลิขิตรักคุณพ่อเออ The Cupid พงลิขิตรักนะคะเราเคยไปถ่ายกับเขาแล้วคราวนี้พอดีพี่เจแปนเนี่ยเขาก็ติดต่อว่าเฮ้ยพอจะไปออกรายการของเราได้บ้างไหมมากับกับคอมแลบกันนะคะได้อยู่แล้วใครอยากให้ใครมาออกคอมเมนต์หรือไปบอกเขาให้มาบอกเราว่าอยากมาออกก็ได้ เราก็เกรงใจไม่ค่อยกล้าไปชวนใครเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่เจแปนมาเนาะโอเคนะกี้บอกสตูดิโอว่าทำไมไม่เชิญพี่โอฮาน่ามาแล้วบอกก็เลยว่าเรากำลังจะไปออกช่องโอฮาน่าสตูดิโอพูดว่าอะไรไม่เธอกำลังจะดังขึ้นนะไม่เธอกำลังจะดังขึ้นนะ เหมือนวันนั้นที่เธอออกอีปิดทางอ่ะเกิดมองสุดียุดส่งนี้ลองส่งหน้าเข้าไปที่โบเธอกำลังจะดังไม่เธอกำลังจะดังขึ้นนะไม่เธอกำลังจะดังขึ้นนะฉันชอบความดังฉันจะรับมือยังไงเพื่อนๆค่ะถ้าใครจะไม่ชอบโบก็คลิปนี้แหละไม่คืออะไรรู้เปล่าตอนเด็กๆมีใครเคยเป็นบ้างคุณครูถามอยากเป็นอะไรโปรเชื่อว่า 50% ต้องบอกว่าอยากเป็นดาราเคยป่ะใครๆก็อยากอยู่บนทีวีอยากเป็นพระเอกอะไรนะอยากเป็นพระเอกจริงป่ะเราอยากกันจริงๆป่ะจริงเหรอครับไปไม่ได้ไม่ถึงเอ้ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องถามดูว่าตอนเด็กอ่ะม้าอยากโตไปอยากเป็นโตไปอยากเป็นอะไรหมอก็จริงอ่ะก็จริงเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะมันจะมีพวกอาชีพหมอครูใช่ไหมแต่โบเชื่อเลยว่าแบบเกิน 50% ต้องอยากเป็นดาราดารานักร้องไม่มีใครกล้าพูดเพราะอะไรเพื่อนในห้องมันจะแบบอยากเป็นดาราดาราสมัยก่อนมันอย่างนี้เลยนะอยากไปในที่เนี้ยคือเราดูตลอดเนี่ยเราอยากอยู่ในโททัศน์เนี่ยมันจะมีอยู่จุดนึงสยามอ่ะแมวจะไปมองอยู่ที่นั่นแมวมองลุงหมายถึงว่าจะมีแมวมองอยู่ที่นั่นแล้วลุงไปเดินมากี่รอบ30กว่าไม่ฟุกสักทีมาถามว่ามันตื่นไปเลยแม่ทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะมันจืดนะแต่ว่ากินกับซีฟู้ดได้ไหมอ่าได้ไม่ต้องกินกับซีฟู้ดไม่งั้นถ้าโบจะเอานั่นน่ะต้องไปผัดกับกระเทียมในกระทะอีกรอบกินกับซีฟู้ดแม่ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆพี่น้องของไผ่สุภูทุกคนนะคะตอนนี้เรารอคุณเจแปนนะคะแต่ในระหว่างรอเนี่ยเราจะมาจัดกุ้งกระเทียมก่อนคือกุ้งกระเทียมเนี่ยใครอยากดูวิธีทำเนี่ยก็เลื่อนกลับไปต้นคลิปได้นะคะมันจะมีคนที่แบบคอยจับผิดเราอยู่แม่คือเราก็ช่วยกันไงโบก็ไม่รู้แบบเอ้ยลุกขึ้นมาเป็นหนีเลยงงเหมือนกันเสร็จได้ยังไงวะการจัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเราต้องหากุ้งที่ไปในทางเดียวกันให้ได้สวยไหมยังสมสวยครับโอเคสวยปากไข่ด้วยสวยเหมือนกันโอเคก็งงไปฉันไม่สนใจกินตำไทยดีกว่าฉันไปใส่ปลาราเพราะฉันมีปลาคาร์บอนคำแรกก็ติดใจคำต่อไปมันติดที่คอคุณหมอคุณแค่นี้ก็จะกลายเป็นกุ้งกระเทียมแม่น้ำจ้าไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะน้องไอต้องเฮ้ยอ่ะสวยมากครับโอเคไปต้อนรับดีกว่าไปเฮ้ยแกรับชวนมาแล้วแม่ออกมาเลยแม่ออกมาเลยโอ้โหมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณเจแปนมันลึกจังอ่ะมันไม่ลึกเลยจริงๆมันลึกมันหลงอ่ะเราไปนู่นมันก็หลงเหมือนกันโอ้ตรงนี้มันแบบมันรถติดด้วย แล้วคือมันหลงอ่ะดูดิเขาออกมาต้อนรับกันทั้งตระกูลเลยเห็นปะโอ้เศรษฐีเขาทำไมมันถึงเป็นเศรษฐีดังเนี่ยใครเนี่ยชื่อโหว้ายตายแล้วดังตายแล้วชื่อแหมชื่ออะไรล่ะโถใครก็รู้จักชื่อโถ
มาหลอกถามว่าเอ๊ะรู้จักจริงหรือเปล่าเอออ่ะลุงคนนี้ชื่ออะไรโหนี่ลุงรู้นะชื่ออะไรนี่เออนี่เห็นไหมเขารู้ลุงจวกใกล้เคียงไอ้นิดนึงเป็นอ่ออ่างลุงจอมเออถูกมันก็ได้ให้หาอ่ะนุ่นชื่ออะไรนุ่นชื่ออะไรโอ้โหนี่ก็ถ้าไม่รู้นี่ก็คือกิ้วเลยนี่นี่คือไม่ให้เข้าบ้านแล้วไม่ให้เลยเนี่ยเตรียมเฝ้าอยู่แม่เขาชื่ออะไรผมเรียกแค่คุณแม่เอาเรียกแค่คุณแม่ผมเรียกคุณแม่อย่างเดียวแต่อยากให้เรียกเป็นหมาม้าเราเจอที่ไหนเราเจอที่งานขายของไงปูมีเฟสอะผมเลือกไปมาเข้าบ้านแขกรับเชิญเข้าบ้านค่ะมาเลยฮะเอทันไหมทำอะไรมาม้าข้าวต้มแห้งโอ้โหทำไมไม่เคยกินสบายเลยข้าวต้มแห้งและนี่เสร็จแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะไปนี่ไก่มั้งกุ้งกระเทียมกุ้งแม่น้ำกระเทียมค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเยอะขนาดนั้นอ่ะอันนี้ทำอะไรต่อไอข้าวต้มไปไหนแม่เขาเป็นข้าวสวยไม่ใช่ข้าวต้มข้าวต้มไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วเราทำตักข้าวสวยไปแล้วเราเหนื่อยแล้วไปกันคะเดี๋ยวมอเฮ้ยเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้มั้งตรงนั้นน่ะเดี๋ยวหายไม่หนีเดี๋ยวเราให้เสิร์ฟตรงนั้นพอดีจะต้องใหม่นิดนึงนะคะจะเล่นอย่างประมาณนี้ไม่เป็นไรงงค่ะการที่เราจะทำข้าวต้มแห้งนะคะจริงๆเราเขาใช้ข้าวสวยนะเฮ้ยเขาใช้ข้าวสวยเหรอวะทำไมแม่ใช้ข้าวสวยวะไม่กล้าถามด้วยกลัวโดนด่าลุงให้ผมทำอะไรเลยเหรอเดี๋ยวช่วยโบจัดแล้วทำอะไรเยอะแยะผมจะกินหมดไหมเนี่ยก็ไม่รู้โบเขาม้าไปเมียนหน้าที่ทำอย่างเดียวพูดแบบไม่อัดคลิปเลยพูดแบบจริงเกินเขาซื้อมาแล้วเขาก็กองเอาไว้แล้วม้ามาถึงมันก็ปั๊บคือเขาปล่อยให้ม้าทำคนเดียวเลยแล้วเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่นั่งเขาไม่สนใจอะไรเลยเหรอแม่เอาความจริงมาพูดหมดเลยมั้งนอนอย่างเดียวเหรอถ้าเสียงเดียวนี่คือไม่เชื่อนะแต่พอลุงพูดเนี่ยเชื่อเลยนะนอนอะไรหน้าเหมือนคนเพิ่งนอนมาหรอตื่นเลยล่ะดูตรงนะเหมือนเพิ่งตื่นเลยบูอยากรู้กับแม่กินข้าวต้มแห้งไม่ต้องเอาข้าวไปต้มเหรอไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่จริงหรอแล้วเอ้าถ้าข้าวต้มแห้งเอาไปต้มมันก็เปียกสิใช่อูก็น่ามันก็ไม่แห้งสิแล้วจะเรียกว่าข้าวต้มได้ไงอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเลยโบไปเปิดดูไปเอาไล่ให้ไปเปิดดูโอเคอ่ะคุณแขกเราเชิญเข้าไปข้างในหน่อยฮะโอเคแขกเราเชิญค่ะวันนี้นะคะคุณจะมีหน้าที่ในการจัดจานนะคะจะแปลงอันนี้เดี๋ยวต้องจัดเลยเดี๋ยวต้องจัดเลยเราจัดแบบถ่ายรูปออกมาแล้วสวยนะเชื่อผมโอเคทำจัดการรู้อย่างนี้เอากุ้งไว้ให้ทอดแล้วก็ดีหรอคือมันจะเสียเวลาไงประมาณรู้ป่ะพี่เจแปลงมาเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนแม่มีลูกคนที่ชื่อบาสอะทำไมอะแม่จะลบกับลูกชายบ่อยหน่อยเช่นเมื่อวานมันไม่มีใครเห็นหรอกไม่เป็นไรเช่นเมื่อวานเล่าได้ไหมเราได้สามารถเล่าได้โบก็อยู่ในเหตุการณ์ก็หมอม้าบอกก็หมอม้าบอกหมอม้าเล่าได้ไหมอ่ะโบเล่าสิคืออะไรคือแม่อะเคยเห็นลูกรักกับลูกชังป่ะคือในนามทุกคนไม่ต้องดราม่านะคะเขาเล่นกันเขาจะมีลูกสาวชื่ออะไรลูกสาวอีกคนนึงบิวเออชื่อน้องบิวแล้วคราวนี้เมื่อวานเราไปร้านอาหารที่มันเป็นร้านส้มตำเนาะแถวหัวหินมันจะมีอันนึงที่มันเด็ดๆมากๆเลยมันก็คือเป็นตำมังคุดเฮียก็กินเข้าไปตอนแรกเฮียก็บอกกับอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอุ้ยแม่ทำให้กินหน่อยได้ไหมสั่งมากี่จานสั่งมา2จานจานแรกคือเฮียก็ถามว่าอุ้ยแม่ทำให้กินหน่อยได้ไหมแล้วแม่ตอบว่าอะไรรู้ไหมตอบว่ากูกินที่ร้านง่ายกว่าไหมฟิวว่ามากินที่ร้านง่ายกว่าไม่ต้องให้เราไปทำให้หรอกแต่คือคนมันอยากกินฝีมือแม่เออครั้งที่ต่อคือแบบอุ้ยมันอร่อยมากกว่าจานนี้สั่งมาจานที่2ต้องม้วนถอดมีดเลยทำอะไรแม่ฟันไข่ฟันไข่ใครแม่หนูเพิ่งมาเองอยู่ๆคือขอมีดหน่อยมาฟันไข่แล้วหนูอยู่ใกล้ๆจะไข่ใครล่ะลุกไข่ลงแล้วคราวนี้มังคุดจานที่2มาแม่เริ่มเห็นแล้วว่าแจชอบกินมากแม่เลยเอาช้อนให้เฮียบอกว่าบาสไปชิมมาสิจะทำให้บิวกินอะไรทั้งที่บาสก็บอกว่าอยากกินใช่แต่แม่ด่าบอกว่ามึงก็มากินที่ร้านง่ายกว่าใช่คือเขาจะเป็นกันอย่างนี้สองคนนี้คือเฮียก็เลยบอกว่าเออแม่ได้นะอะไรอยู่นั้นลูกช้างอะใช่เป็นลูกช้างลูกช้างแล้วแม่แกภูมิใจด้วยนะที่แกทำอย่างนี้ทำระบบนี้ขึ้นมาแกภูมิใจด้วยแกจะรู้สึกตลกของแกสนุกกับแกเขาเป็นแขกแล้วเป็นคนแรกที่มาเลี้ยงแล้วรู้สึกเป็นงานมากเลยนะก็ผมบอกแล้วว่าเลี้ยงแล้วแบบเฮ้ยสวยอะว่าผมเป็นเหมือนเวิร์กช็อปเดี๋ยวเซนนี่ไปไหนต่อไหมฮะบอกนะไปช่องแจต่อมีไปแบบอีกช่องนึงครับม้าคือมันเต็มแล้วม้าก็น่าจะดูได้ว่ามันล้นแล้วหรือยังนี่ก็หันไม่หยุดเลยอ่ะต่อไปป้าเต็งทำไมมันชื่อป้าเต็งแม่ก็มันเป็นหมูป้าเต็งไงจริงๆมันก็คือเหมือนพะโล้แหละแต่ว่าจริงๆมันเคี่ยวป้าเต็งอ่ะถูกแต่มันจะได้น้อยนะลูกชิ้นเนี่ยไม่ต้องเอาไว้เยอะหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับข้าวต้มแห้งเลยต้องนะไม่ได้เกี่ยวกับข้าวต้มแห้งแต่เป็นคนยกมาให้ผมวางอ่ะหมูเยอะหน่อยนี่ไงเคี่ยวให้ใส่หมูก่อนอันนี้ชื่อเดอะเบสโอเคดอกไม้แมวดอกไม้แมว
ผมเป็นอะไรเป็นเปล่าอ่ะเบนจี้ถ้าอยากเป็นเนี่ยมามาสอนให้โอ้ยไม่เอาเนี่ยแสบหูตายเลยไม่มาสอนดีค่อยๆสอนนะหรอแบบอันนี้ทำยังไงนี่ทำไงน้ำจิ้มทำยังไงนี่ทำยังไงใส่อะไรคือเป็นคนแบบตั้งใจสอนเวลาใครเป็นคนเป็นครูเลยได้หรอเชฟเลยก็นี่ไงแพทซื้อมาตุ้มมาทำตุ้มเสร็จอ่ะแก้ข่าวที่คุณให้เขาทำคนเดียวเลยเนี่ยครูเนี่ยจะเป็นคนที่จะอยากช่วยแต่เขาใจปาคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะถ้าเราทำอะไรไม่ถูกใจเขาอ่ะเขาจะเป็นยังไงไปไปไปเอาฟังไหมนี่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังดูนะฟังนะตอนนี้แยกประสาทกับบ้านนี้ไม่ออกฟังนี้บอกว่าคนอยากคุยด้วยฟังนี้ก็บอกว่าพอแล้วเหรอพอแล้วเหรอเนี่ยไป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 แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้โอเคเสร็จแล้วจานนี้ค่ะแม่จริงๆมันต้องมีน้ำมันราดเลยนะน้ำมันมีน้ำซุปอ่ะราดไหมอ่ะจริงมันต้องราดอ่ะเอาต่อไปให้ไข่กระเชิญราดน้ำเอาแต่น้ำราดหมดคนก่อนมันเอาข้างล่างได้ๆๆเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะมามาพูดอะไรนะไปเลยโอ้ยเขาทำอาหารเป็นนะเนี่ยทำเป็นเล่นเออเออโอ้โหนั่นแหละโอเคไปเสิร์ฟกันค่ะไปค่ะไปกินกันเลยจ้าโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราลุงจบลุงจบค่ะสวัสดีครับลุงโอ้โหยินดีต้อนรับนะครับลุงครับที่มาครอบครัวเราวันนี้เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับที่มาทำอาหารกับพวกเราครับน่ากินมากเลยใครทำเนี่ยผมตื่นตีห้าไปจ่ายตลาดแล้วก็ให้มาม้าแล้วพี่สาวผมทำใครพี่สาวเอาแกงไงเอาดีกว่าแกงรับเชิญของเราคือไอแปนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเราไอแปนอ่ะไม่เขาชื่อไอแปนจริงชื่อช่องชื่อช่องไอช่องเขาไอแปนชาแนลไอแปนชาแนลเราไม่ได้แบบอยากพายหรือเสียมารยาทไปเรียกไอแปนเลยไม่ใช่มาม้าคือแบบว่ามาม้าแบบอ้าวทำไมไม่เรียกเขากันนะแต่เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับคอนเทนต์สัมภาษณ์คู่รักพาผู้หญิงไปเดทคุยกันแบบผู้ชายผู้ชายแล้วก็เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โบกับสุธีก็เคยไปออกช่องเขาอันนี้สัมภาษณ์คู่รักมาแล้วไม่รู้ป่ะเนี่ยแล้วมีอะไรที่ม้ารู้บ้างอ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงพูดเหมือนจะรู้มีอะไรที่ม้ารู้บ้างล่ะไม่กระปุกไม่บอกมันก็ลงอยู่ในคลิปใน YouTube ก็ไม่ได้ดูเนาะอะไรดีใช่ไปออกมาจริงไปออกมาแล้วมาก็เลยมาออกช่องเรานี่ไงวันนี้แต่งหน้าสวยนะวันนี้แต่งตัวสวยมากทุกวันนะไม่ถ่อมตัวอะไรเลยจริงป่ะล่ะสวยสิอ่ะโอเคอ่ะแนะนำแขกหน่อยแม่ว่านี่คือเมนูอะไรคะมาทำอะไรครับอยู่ว่าทำอะไรแต่ชอบช็อตได้ค่ะเชิญไม่ใช่ค่ะบางทีก็ไม่ชอบพวกเราจะเล่นกันอย่างนี้มามันไม่ได้เล่นหรอกมันเรื่องจริงไม่วันนี้เราทำสนิทมากเขารู้ว่าคุณจะแบนจะมาครับเราก็เลยเสิร์ฟข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งกระเทียมกุ้งกระเทียมมันเข้ากันยังไงเนี่ยมันเข้ากันยังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาคิดไงเพราะเขาเป็นคนซื้อวัตถุดิบมาเดี๋ยวก่อนนะคีย์เวิร์ดของคุณเจแปนคืออะไรคะไม่กินเผ็ดเลยครับไม่กินของแปลกทานไม่ของแปลกของแปลกนี่คือเช่นฮิปโปทอดเนี่ยผมไม่กินผมกลัวอันนี้มันก็ไม่กินอื่นกินป่ะอื่นไข่ไม่กินลาบลูกก้อยสดๆไม่กินแต่ช่องเราอ่ะบอกเลยว่ากินทุกอย่างที่มันทุกอย่างเหรอรู้จักอันนี้ป่ะไข่เวียดนามอ่ะไข่ลูกอ่ะที่มันเป็นตัวไข่ข้าวเออไม่กินอ่ะเออแม่กินแล้วอร่อยจริงๆอันนี้พูดจริงใช่ๆหลับตาแล้วกินทำไมอร่อยโอเลยพันหนึ่งอ่ะโอแล้วพันหนึ่งอืมตักกันต้องรีบกินต้องรีบสดร้างปัดไม่เขาบอกว่าให้กินใบละพันมาม่ากินไปกี่ใบใบเดียวกับลูกมะม่วงน้ำมากินโอ้โหเป็นว่าก็วันนี้ขอขอบคุณคุณเจแปนยังชิมก่อนดิชิมก่อนชิมก่อนชิมเลยโอ้โหนี่นะแต่น้ำพะโล้มันอยู่นู่นนะแม่แม่เอาไปไหนแล้วลูกนี่ให้แม่ก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกินคนเดียวเหรอไอ้ที่ตักเอาไปคนเดียวเหรอโอ้โหตักราคาไว้อย่างนี้เลยนี่นี่นี่ฟิฟูดโอ้โหอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยหูมันม้าอร่อยน่าจะเป็นเพราะกุ้งเขาสดใช่กุ้งสดมากที่เหลืออย่างนั้นแหละอร่อยอร่อยมากเขาไม่ฟังเราเลยยุดยายุดยาแป๊บนึงนะแป๊บนะคือหนูคนเดียวกำลังเมาหมัดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวซ้ายก็เอานี่ซีฟู้ดอร่อยไหมขวาก็เอาทิ้งมาเอายุดยามาเอามาทีละคนคนอยากคุยด้วยอ่ะเพื่อนจะแบนอยู่เท่าไหร่นะ33ครับทำไมอ่ะป่าวมันไปขึ้นไปสูงนิดนึงโอ้โหนี่นี่นะโทษนะถ้าตรงนี้สูงนะฝั่งนู้นนะถ้านี้สูงอะฝั่งนู้นนะให้ถ่า
ไหร่ขายดีๆนะ65โอ้โหจัดได้54ไปอีก58ไปเรื่อยๆ60ไป64อุ้ยหน้า64แล้วหน้าเหมือนคน64มั้ยกูเหมือน46มากกว่าโอ้โหออกจากบ้านได้สบายให้ทายอันเนี้ยหนักหน่อยซ้ายมืออายุเท่าไหร่ก็ท่านี้เป็นพี่61น่าจะเป็นน้องคนเล็กมี7คนเอาดีๆก็7คนก็ในปีเดียวอาจจะมีสัก 2-3 คนไงรู้สิมีได้ยังไงมีพี่น้องกี่คนนะ7ลุงเป็นคนที่เท่าไหร่3อันนั้นรอบสุดท้าย57 55เอาโอ้โหเป๊ะเฮ้ยอร่อยอ่ะคนเจแปนอร่อยไหมคะกับข้าวฝีมือแม่คืออันเนี้ยผมชิมตัวกุ้งทอดกระเทียมเนี่ยทอดแล้วยังสดอยู่เลยแล้วก็รสชาติจะดีด้วยมันเหมือนมันมีเป็นมันกุ้งอ่ะเด็ดเลยแล้วก็มีตัวกระเทียมราดด้วยกับน้ำจิ้มอันนี้มาม่าทำเองไหมน้ำจิ้มทำเองค่ะเฮ้ยแถมมาก็คือหลอกเอาเครดิตแล้วก็หลอกหนูเพราะหนูก็เชื่อนะไม่อันนี้ทำเองอันนี้เขาให้มาอันนี้ให้มาเพราะหนูจะชมอันนี้ว่าอร่อยอันนี้ให้มาอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยข้าวต้มแห้งก็จะมีเป็นบะเต็งกับหมูกรอบนี่กากหมูเจียวอร่อยน้ำมันยังไงเหมือนกินตามร้านอาหารแบบดูหรูเลยอ่ะดีใจแล้วยิ้มแล้วยิ้มละไอ้บะเต็งอ่ะนิ่มพอเอามาตุ๋นแต่ทำเป็นบะเต็งนี่คือมันก็เข้าเนื้อใช่อร่อยจังเลยอ่ะตอนนี้คือเหมือนมานั่งกินสนทนากันปกติแล้วเวลาแขกรับเชิญมาเราจะทิ้งช่วงให้เขากินเลยนะแต่บางทีแขกรับเชิญมาคือหิวมากก็จะทิ้งช่วงให้เขากินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมีการถามถึงอะไรกันไปคุยได้เลยเพราะตรงนี้คืออาหารอร่อยหมดทุกอย่างเหลือต้มแซ่บใช่ไหมต้มแซ่บอันนี้จริงๆมันไม่มีนะมาก็เลยเอาไปครีเอทใหม่แปลว่าอะไรครีเอทคือทำให้มันดีขึ้นคือแพทย์เขาคือกระดูกหมูมา2อันไงมาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะก็เลยเอามาทำเป็นเล้งซะเลยก็เลยครีเอทขึ้นมาใช่เก่งกินหมูได้ดิกินหมูเป็นไงหายเลี่ยนไหมหัวนี้เลี่ยนหนักเลยมันออกเปรี้ยวมันจะเลี่ยนได้แป๊บนึงมาม่าตอนที่เราครีเอทอะเราชิมไหมชิมครับเฮ้ยอยากชิมอะอะลองเปรี้ยวไหมอะอะเปรี้ยวไหมอะแล้วลุงบอกที่ว่าเปรี้ยวไหมแต่ไม่เผื่อแกงไม่ได้ชิมอ่ะแกชิมก่อนเอาต้มเล้งเหรอก็ปกตินะก็ปกตินะมันเป็นอะไรมาม่ามันไม่เปรี้ยวเลยทำไมมันเผ็ดพริกไทยขนาดเนี้ยใส่พริกไทยเยอะไปหน่อยไม่อันนี้แม่รู้ป่ะถ้าแม่บอกว่าเป็นต้มกระดูกหมูเออใช่เลยใช่เลยแต่พอแม่บอกเป็นเล้งอ่ะทุกคนต้องคาดมันต้องแซ่บต้องเปรี้ยวไม่มาทำแบบไม่ได้ตั้งใจอันนี้ตั้งนึงตั้งนึงคือตอนแรกก่อนจะชิมอ่ะบอกว่าเนี่ยก็มาก็ครีเอทมาครีเอทให้มันเป็นเล้งซะเลยก็คือเหมือนมีกระดูกอะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ครีเอทเลยอันนี้จริงๆมันไม่มีนะมาก็เลยเอาไปครีเอทใหม่แปลว่าอะไรครีเอทคือทำให้มันดีขึ้นแต่พอมันไม่อร่อยก็บอกว่าเออก็ไม่ได้ค่อยจะตั้งใจทำเท่าไหร่มะนาวมันหมดมะนาวอยู่สองลูกเองนี่ทำมาบอกว่านี่คือแบบต้มกระดูกต้มจืดต้มกระดูกหมูแบบว่าเออมีความเผ็ดร้อนของพริกไทยนะกินกับข้าวมันไก่นะใช่เลยใช่เราอาศัยจังหวะเหรอไม่รู้ว่าแกจะเสียเซลล์ไป 3-4 วันแล้วแกจะทำเมนูนี้ใหม่ให้ลูกกินช่วงนี้นะเดี๋ยวคำถามแรกมาเลยดีกว่ามีลูกยังยังไม่ใช่คำถามนี้หนูมีอยู่2ลูกเป็นลูกติดพ่อแต่งงานยังเขาถามยังเนี่ยคือเขาเหมือนอยากจะรู้แล้วเขาเอาไฮไลท์ไปหมดแล้วไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเหรอยังหนูยังไม่มีแฟนเลยลุงถามผมบ้างสิลุงมีเมียยังแน่แน่คือเขาเรียกผ่านไหนเนี่ยคือหมูเนี่ยเนี่ยลูกๆเนี่ยมันคือหมูอะไรแม่บะชอบปะบะชอบรับได้ไหมเราท่านหนูชิมมารับได้ไหมรับได้ค่ะหนูคอมเมนต์ตรงนะตรงเลยหนูคอมเมนต์ตรงนะเดี๋ยวฮะอร่อยโอ้จะบอกว่านี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะสโนวาตัวพ่อเนี่ยคนเนื้อหรอวีรกรรมเราคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้พี่ไอแปนฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอะเอาเรื่องที่คิดว่าเด็ดที่สุดที่ทำไว้ดีแล้วเด็ดๆไม่ที่บอกว่ารักกับคนที่ชื่อตุ๊กตาแล้วทิ้งเขาอะฮะนี่เหรอมันต้อง40ปีแล้วอะ40ปีแล้วเรื่องมันเกิดยังไงเจอกันคืนแรกกับปิ๊งเลยนะที่ไหนไปทำอะไรถึงปิ๊งดูหนังกลางแปลงเนี่ยโอ้โหนี่รู้เลยดูหนังกลางแปลงไงนครสวรรค์ตักขีนอะผมอยู่ติ่งบุรีนะคนไหนจะรักทิ้งอ่ะโอ้โหผมอยู่อินบุรีตำบลน้ำตาลอุ้ยเดี๋ยวอินบุรีอยู่อินบุรีจับแบบได้เลยนะเกิดที่นั่นหรอสิงห์บุรีก็สิงห์บุรีก็ไทยนาทอุทัยก็นครสวรรค์ผ่านกันไปเออไม่อยู่ตากฟ้านะตากฟ้าเดี๋ยวนี้ทำถนนโล่งเออถนนโล่งถนนดีเลยไปตากฟ้านะหนูอยู่บ้านวัดหลวงพ่อแป้นน่ะโคสิทธารามวัดบ้านไร่เงียบอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักที่ไหนแสดงว่าแกไปเจอแค่เฉพาะผู้หญิงที่นั่นน่ะ
แล้วยังไงต่อลุงมันไม่ใช่มันพรมลิขิตมันมือมือที่3อ่ะใครมีมือที่3เราเหรอเขาแย่งกันไงตอนนั้นรอหน้านวลอยู่เชื่อไหมเชื่อหนูไม่ได้เถียงเลยเนี่ยเราไปแย่งของลุงมีคนมาแย่งลุงมีคนมาแย่งลุงโอ้โหแล้วลุงทำไงล่ะไปทางไหนดีคือเซ็งเลยเหรอคือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นคือนอยอ่ะหนังอยู่ตรงเนี้ยเออเอาแล้วเอาแล้วออกแอคชั่นนะคนหญิงฟังหลังใครผู้หญิงกันล่ะคนใหม่นี่ฟังหลังแล้วนะนี่ก็นั่งกับผู้หญิงอีกคนโอ้ยเดี๋ยวนะเรานั่งกับผู้หญิงอยู่ไอ้ผู้หญิงข้างหลังก็แบบชอบเราฟังเอาเฟี้ยงเลยปึ๊กเออแล้วไงไปดูสวยสวยดิแล้วทำไงอ่ะเลือกยังไงเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะเราเลือกใครตอนนั้นอ่ะไม่เลือกเลยพาเข้ากรุงเทพเลยหนีเลยเหรอหนีเลยบอกไม่เอาแล้วแป๊บนึงไอ้แค่เขาเฟี้ยงก้อนหินใส่เราอ่ะนะรู้ได้ไงเราเป็นนั่งบังหนังหรือเปล่าบังบ้าบออะไรตอมันเขาก็พูดเข้าไปสิงห์บุรีรู้จักวัดกำแพงไหมเคยไปอยู่ตรงนั้นเล่นสติงเล่นดนตรีเขาเรียกวงสติงขนกองไอ้เขาคอนวอยดิสติงก็คอนวอยเนี่ยคอนวอยขนกองสติงอันนี้เราจะมาฟังประวัติเขาจนอันนี้ก็คือคำถามแรกไปจริงหรือไม่พี่เจแปนทะเลาะกับแกงบุฟเฟ่และจึงออกมาทำช่องของตัวเองไม่จริงคือตอนที่เราออกไปจากบุฟเฟ่เพราะว่าภาระงานเราเยอะคืองานแสดงเบื้องหน้าเราก็เยอะแล้วเราก็มาทำบริษัทเราด้วยเราไม่อยากเอาเปรียบเพื่อนก็เลยให้แบบว่าเราก็ค่อยเฟดออกมาเฟดจากแบบการที่แบบโอเคเริ่มแบบไม่เข้าไปถ่าย YouTube แล้วก็เริ่มเฟดมาจากแบบไม่ได้บริหารแล้วเพราะตอนแรกคือมันเป็นแบบเราสายเมเนจบริหารจัดการทุกอย่างไงเราก็ไม่ได้บริหารแล้วเราก็มาทำเบื้องหน้าอย่างเต็มตัวแล้วก็มีโอกาสจังหวะเราก็มาทำบริษัทของเราใช่เคยคัดว่าไม่มีข่าวเกาเหลากันเพราะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหุ้นส่วนอยู่แค่เราไม่ได้ไปเบื้องหน้าแค่นั้นเองแต่ก็ยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะลุงใช่คือแต่ว่าเพื่อนอาจจะแบบมีน้อยอกน้อยใจบ้างแต่ก็เคลียร์ใจกันไม่มีปัญหาอะไรแต่เข้าใจเพราะว่าทำงานกันมาหลายปีเนาะใช่คือเพื่อนมันก็แค่แบบว่ามีเราอยู่อะแต่อีกวันนึงมันไม่มีเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาแต่ทุกคนมีทางเดินของตัวเองเราก็รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเงี้ยเราก็ทำตามสิ่งที่เราแบบอยากทำดีกว่าคำถามต่อไปค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่เจแปนเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวครับเห็นอย่างนี้เป็นนักแสดงนะแม่รู้ปะเนี่ยเรื่องอะไรล่ะไม่เคยดูแม่ต้องเวิร์กพอยต์อ่ะดูแต่ไม่เห็นไงดูแต่ไม่เห็นไงมารู้จักปัญญา5ดาวไหมรายการปัญญา5ดาวรายการชิมอาหารอ่ะเอารู้จักเห็นหนูไหมล่ะขอเปิดดูหน่อยได้ไหมเปิดให้เขาดูหน่อยว่าคนนี้เขาเป็นดารานะเออไม่ใช่คุณคนต่อยใช่ไหมไม่ใช่ไปเลยนะคุณต่อยนี่เนี่ยอ๋อหนูนะเนี่ยเออรู้จักแล้วเห็นแล้วเนี่ยไปชี้อะไรกระทะล่ะแล้วหนูเข้าไปทำอะไรเขาอ่ะหนูเป็นพิธีกรไงเอามาวันนี้ยังทำอยู่ป่ะทำอยู่สิรู้จักเขายังแม่รู้จักแล้วเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยร้องเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกูเป็นใครนักหนาวะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือแคสหนังมาก่อนแล้วพอเข้ามาอยู่เวิร์กพอยต์เนี่ยคือว่าเขาเชิญไปรายการซุปเปอร์มัมของพี่มัมไปทั้งแก๊งเลยผู้บริหารของเวิร์กพอยต์ก็ลงมาดูสิลงมาดูก็เห็นเราตลกเห็นเราสนุกสนานเงี้ยก็จับเซ็นสัญญาเลยนี่เซ็นมาประมาณเกือบ10ปีแล้วเนี่ยลุงก็ดีนะจ้ะ แต่พี่มัมเนี่ยคือเป็นแบบใบเบิกทางให้เราไงให้เราได้แบบว่ามีงานอะไรเงี้ยก็มาอยู่ชิงร้อยชิงล้านเราไปหาพี่มัมกันบ้างโอ้ยงานเราก็รับไม่ไหวแล้วตอนนี้ซุปตาร์รู้ป่ะว่ามาอยู่กี่ช่องมาอยู่3ช่องอ่ะแล้วเซ็นสัญญาตลอดชีพนะไม่ได้3ปีนะเออไอรายการเช้านี้เคยดูมั้ยเช้านี้แม่ทำอะไรเปิดเช้านี้แม่ก็ทำอาหารน่ะดิดูหรือเปล่าไม่ได้ดูเอ้าทำไมไม่ดูอ่ะขนาดปัญญา5ดาวแม่ยังไม่จำหนูไม่ได้เลยเปิดเช้านี้มาในรายการที่เขาเล่นน่ะมีทั้งหมดกี่รายการกูดูตาแฉะแน่เลยไม่ตอนนี้มัน200กว่า EP แล้วโอ้โหมันครบร้านซับแล้วร้านซับแล้วก็ต้องทริปก็ต้องเยอะสิแล้วเราจะต้องไปจัดมีตติ้งแล้วอุ้ยมีมีตติ้งด้วยมีตติ้งแปลว่าอะไรมีตติ้งก็คือจะให้น้องๆเข้ามาทีมอาหารม้าหมาม้าคือจะทำอาหารเลี้ยงเลยใช่กี่คนไว้100คนคือที่เป็นผู้โชคดีใช่ต้องจัดต้องให้ได้ว่าต้องใครหนูจะได้กินมั้ยเนี่ยคืออยากให้เขาแบบโทรกันได้ป้าขอร้องสดที่แม่ทำอาหารนี่สดที่คุยกันนี่ก็ช่องแจ้นั่นแหละเขาก็รู้แล้วแม่เคยพูดอะไรปะถ้าวันนึงครัวหลังบ้านอ่ะไม่เปิดไฟอ่ะแสดงว่าไฟดับ
ไม่มีน้องคอมเมนต์มาคนนึงคอมเมนต์เมื่อวานนี้ว่าเขาบอกว่ามาม่าพูดถูกจริงๆด้วยไฟหลังบ้านหนูก็ดับมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เขาบอกว่าเขาไม่นี่ไงเขาไม่มีอย่างนี้ไงพูดได้ด้วยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าแม่เคยเปรียบเทียบว่าเนี่ยดีนะไฟหลังบ้านเปิดถ้าเกิดว่าวันนั้นที่ไฟไม่เปิดแล้วอ่ะแสดงว่าไม่มีแม่อยู่แล้วอ๋อคือไปเปรียบเทียบคือไปทางดราม่าเปรียบเทียบแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าวันใดที่แบบมันไม่มีไฟติดอ่ะแสดงว่าไฟดับก็นั่นแหละแต่เรื่องจริงนะแต่หนูดูแล้วหูมาม่าอยู่ยาวคนประเภทอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ยาวประเภทไหนวะไม่ได้ไปง่ายๆหรอกจริงจริงมาม่าคำถามต่อไปอ่ะมาในค่าของการทำงานครับพี่จะแต่เป็นคนที่ดุมากจริงไหมอุ้ยจริงเปล่าอยากเห็นหน้าตอนดุอ่ะแล้วใครกลัววะทำไมทำอย่างนี้ลุงน้อยทำไมทำล่ะครับอุ้ยตีเลยครับเนี่ยออกไปจริงจังจริงจังก็เป็นคนจริงจังคนหนึ่งใครบ้างไม่จริงจังกับงานมีจริงจังอีกพาร์ทนึงมันก็คงจริงจังแหละเขาบอกคนที่แบบสนุกสนานหน้ากล้องอ่ะแต่ถ้ามุดอยู่หลังกล้องคือจะเป็นคนที่แบบซีเรียสจริงจังแต่คนละคนเลยเออเราต้องแบ่งแยกพาร์ทการทำงานหน้ากล้องหลังกล้องอะไรเงี้ยเพื่อเราเองเราก็จะได้แบบคอนโทรลงานของเราด้วยอ่ะมันต้องจริงจังนะมันต้องแบบทำให้มันสำเร็จให้ได้นะอะไรเงี้ยไม่มีใครหรอกที่แบบทำไปแบบเราเหรอก็มีบ้างจริงจังบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบก็จะแฮปปี้ถ้าวันนั้นเป็นวันดีๆก็จะแฮปปี้ก็คือเป็นคนที่ซีเรียสคนนึงแหละเวลาทำงานอ่ะต่อไปคำถามต่อไปจริงหรือไม่ที่จะแปลเคยจีบกันงานในบริษัทเป็นจริงหรือเปล่าอ่ะไม่เคยครับจริงหรือเปล่าทำของบุฟเฟ่มาก็ไม่เคยแล้วก็ของไอแปร์ชาแนลก็ไม่เคยอ๋อแต่น้องเขาน่ารักไหมโอ้โหแจ่มคือไม่เคยจีบแต่คือไอ้เพื่อนๆเนี่ยมันชอบอ้ำว่าแบบว่าเราแบบชอบจีบเด็กฝึกงานชอบแบบไปตามเที่ยวไรเที่ยวคือเด็กฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวไรเที่ยวคือแปลว่าอะไรคือตามตื้อตามอะไรเงี้ยเที่ยวไรเที่ยวคืออย่าละอย่าละจีนนะอย่างนี้ทุกคำถามได้พูดจีนแต่จิ๋วเป็นปะผมก็จีนแต่จิ๋วนะแต่หนูว่าเป็นแบบไทยห่างๆแล้วหนูพูดจีนไม่ได้คนนี้ไม่ได้เลยนะใครมาพูดจีนแต่จิ๋วเขาแต่ว่าย่าเป็นแบบเชื้อสายจีนไงและทีนี้คือย่าผมก็แบบเชื้อสายจีนแล้วเขาแม่ผมเนี่ยก็คือล้างอาบน้ำให้ไงเพราะว่าเขาแบบเป็นเขาป่วยครึ่งซีกธรรมดาไม่พูดไทยเลยพูดจีนเลยเหรอเออแม่ลองดิใจนิดหน่อยไม่แต่ก่อนนะกงเขาไม่ยอมพูดไทยกับเราฟังออกไม่ออกกูไม่รู้ล่ะกูจะพูดจีนกับมึงอ่ะจนเราต้องแบบซึมเข้าไปซึมเรื่อยๆซึมเข้าไปนอยเลยซึมนั่งซึมซับอ๋อซึมซับเลยรู้ว่าเขาต้องการอะไรก็เอามาผสมผสานกันก็คือกลายเป็นแบบเราฟังออกเราพูดได้ถ้าเขาไม่ไปเขายังอยู่มาจะอย่างนี้ระดิดนิ้วเลยผักนี่ภาษาจีนพูดอะไรก็คือผักแล้วผมบอกแม่นะเป๊ะเลยเป๊ะทุกคำเลยอ่ะมันได้เป็นบางคำมันหมูหมูป่ะน้ำชากินน้ำชาเต้นี่ชั้นสองเต้นนี่อะไรกุ้งไม่ใช่ภาษาจีนอ่ะกุ้งไม่ใช่อะไรอ่ะแฮอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหนึ่งอันนี้ก็สองอันนี้พอหนึ่งก็สองอันนี้สามเก่งนะเก่งเขาเป็นจีนแทนพี่เจแปมีความสามารถในการดูดวงข้ามไทยได้ยังไงไปเรียนมา10กว่าปีแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นศาสตร์ยังไงที่แบบเราสามารถดูได้อะช่วงแรกๆคือศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำนายตัวเองทำนายเพื่อนๆดูดวงให้กับคนรอบข้างอะแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างตรงไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเราก็ศึกษามาเรื่อยๆจนแบบปัจจุบันก็ใช้ไพ่มาประมาณสักเกือบ10ปีเคยดูให้ใครปะก็ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยก็คือรับดูดวงแบบจริงจังแต่ว่าดูแบบออนไลน์นะก็คือโทรศัพท์มามีเวลาครึ่งชั่วโมงถามกี่คำถามก็ได้ภายในครึ่งชั่วโมงเรารู้เลยเหรอก็มันก็ต้องอ่านจากไพ่ไงเราก็จะตั้งคำถามว่าโบอยากรู้เรื่องอะไรถามเรื่องนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับแบบช่องจะเป็นยังไงด้วยนั่นโอเคแล้วเราก็อ่านจากไพ่แล้วเราก็แปลความหมายตรงไม่ตรงถูกไม่ถูกก็คือบางทีถามในเรื่องของอนาคตก็ต้องดูกันว่าอนาคตจะเป็นตามที่เราพูดไหมถ้าสมมติถามในเรื่องของปัจจุบันก็ต้องดูมาว่าจริงๆแล้วอะพอมาเทียบเคียงกับชีวิตของตัวเองแล้วอะมันถูกต้องไหมอยู่ที่คนที่ฟังว่าเขาจะคิดว่าถูกหรือไม่ถูกมันเริ่มจากการไปเรียนไพ่ก่อนหลังจากนั้นก็ไปเรียนในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราอยากรู้เรื่องพวกนี้มันก็เริ่มจากการชอบก่อนพอชอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นหมอดูแล้วก็เป็นสิงแสที่แบบมีชื่อเสียงอะเขาก็ทักพื้นดวงนี่เป็นคนแบบว่ามีดวงเป็นหมอดูนะถ้าเอาจริงเอาจังนี่คือดังกว่าหมออีกแล้วทำไมเราไม่เอาจริงอะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเราเองเรารู้สึกว่าเราแค่ชอบเราก็ศึกษามาเรื่อยๆแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้การที่เราศึกษานั่นแหละเราก็ลงลึกไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็คือศึกษามาก็10ปีแล้วอะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับโหราศาสตร์ล่าสุดก็ไปเรียนเกี่ยวกับการลงนะครอบเสียนครูเบิกครอบได้ด้วยหรอก็คือเบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาบน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์อย่างเงี้ยเราก็ไปเรียนมาแล้วปราบผีได้ปะไม่ถึงขั้นปราบผีมันคนละศาสตร์กันก็ประมาณนั้นใช่เขาอยากลองดูสักนิดนึงทำได้ไหมฮะได้ได้ฮะเคลียร์ของเลยดูเลย
มาค่ะการดูดวงกับคุณเจแปนในครั้งนี้จะเป็นคำถามของทุกคนใช่ไหมฮะใช่คนละคำถามจับไพ่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 แล้วดวงจะไม่มีอะไรเพี้ยนนะไม่เป็นไรก็เป็นทุกคนนะจับโอเคอธิษฐานนะครับข้าพเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลข้าพเจ้าวันเดือนปีเกิดของข้าพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านเลขที่นี้องค์ใดรูปใดก็ตามที่ข้าพเจ้านับถือขอให้ท่านช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ารู้ในสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากรู้ขอให้ข้าพเจ้าเห็นในสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นหลังจากนั้นอธิษฐานครับสับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ครับใช้มือซ้ายสับมือขวาจับโอ้โหสับไม่เป็นเลยดิ จะให้ถามคนละ1คำถามทายก่อนคนแรกม้าละกันม้าม้าก็ได้ม้าก็ได้ม้านะม้าจะถามว่าสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพม้าปัจจุบันนี้หรือว่าอนาคตอนาคตมือซ้ายหยิบไพ่ใบที่1โอเคหยิบไพ่ใบที่2หยิบไพ่ใบที่3เอาไหนโอเคเอานี่แหละอีกอันนึงนะ3อันเหรอใช่ครับโอเคให้ระวังเรื่องตาคือด้วยการที่เราใช้สายตาเยอะมากเลยอะแล้วก็หมาม้าได้ไปตรวจในเรื่องของความดันเกี่ยวกับหัวจงหัวใจบ้างไหมมีตรวจอยู่เพราะหมอจะนัดทุกเดือนปกติไหมปกติโอเคปกติเพราะว่าในอนาคตอะในเรื่องของธาตุไฟมันก็เปรียบเสมือนเลือดความดันก็ให้ระวังเพราะมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ไขมันด้วยและอย่างหนึ่งคือในเรื่องของสายตาเพราะไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเป็นแบบลักษณะของดวงตาสายตาดูแลให้ดีๆครับใช้โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยในการจ้องเพ่งต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยทีนี้หมาม้าไปบนหรือว่าไปขอพรหรือว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามั่งหรือเปล่าครับก็ไปหลายวัดอยู่นะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้บนไม่เต่าล่าสุดที่มาบอกวงนี้นั้นจะถูกวันนี้หนูจะไปขัดให้หมดเลยมันขัดตัวอะไรอ่ะคือแกไปวัดมาวัดนึงแล้วมีเต่าเยอะมากเป็นพันๆตัวซึ่งแกก็เอาอาหารไปให้เขาแล้วแกเห็นว่าหลังของเขาเนี่ยมีแต่ตะไคร้แกเลยอยากจะขัดให้เขาเลยไปบนว่าถ้าวันหนึ่งถูกหวยจะจ้างคนมาขัดหลังเต่าให้มันเป็นพันๆตัวมันเที่ยวอันนี้กำลังจะคุยในเรื่องของสุขภาพอยู่นะยังอยู่ในหมวดสุขภาพคือเวลาหมาม้าไปไหว้พระหรืออะไรเงี้ยขอในเรื่องสุขภาพได้ใช่ขอในเรื่องสุขภาพให้เราแข็งแรงอะไรเงี้ยก็จะดีหมาม้ามีอาการในการที่แบบว่าปวดเอวมั้งวะมีปวดเอวปวดหลังปวดมีเพราะว่าลักษณะของไพ่ใบนี้ลักษณะของคนในไพ่คือการที่เราแบบเท้าสะเอวแล้วปวดหลังฉะนั้นมันกำลังเป็นอาการที่กำลังจะบ่งบอกถึงในเรื่องของแบบข้อแขนข้อขาแล้วก็บั้นเอวการยืนนานๆเนี่ยการปวดเอวแบบเนี้ยมันคือลักษณะแบบนี้ฉะนั้นให้ระวังในเรื่องพวกนี้อาจจะแบบในเรื่องของคุมอาหารด้วยเพราะถ้ามุดเราน้ำหนักเพิ่มอ่ะมันก็จะเกี่ยวในเรื่องเวลาเรายืนเมื่อวานไปบ้านสนวันเดียวกินแล้วโอ้โหท้องป่องก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่หมอเตือนต่อไปของโบเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะมาจะถามว่างานในอนาคตจะเป็นยังไงในสายไหน YouTube หรืออะไรงานอะไรให้ชัดเจนธุรกิจอ่ะธุรกิจที่ทำอยู่หรือในอนาคตที่ทำอยู่มือซ้ายหยิบไพ่ใบที่1พุทธังมานิมิตังธรรมังมานิมิตังสังฆังมานิมิตังโอเคมีแผนจะลงทุนหรือว่ามีแผนจะซื้ออะไรอีกไหมเนี่ยของใหญ่ๆยังเลยนะแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอาหารนี่แหละค่ะจริงๆคือเราอาจจะต้องแบบมีการร่วมหุ้นร่วมทุนดึงคนอื่นเข้ามาทำด้วยจริงๆก็อาจจะเนี่ยเห็นปะมันมีแต่คนแบบร่วมทุนเอาผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะประคับประคองแล้วเดินกันไปได้คือถ้าสมมติเราทำไปแล้วในอนาคตใช่ไหมอาจจะมีคนคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะแบบมาขอส่วนแบ่งจากเราด้วยมาขอหุ้นกับเราหรือว่ามาขอแบบมีเอี่ยวในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ก็ลองดูดีๆว่าจะแบ่งไหมหรือจะไม่แบ่งหรือว่าเราจะหาพาร์ทเนอร์ใครที่จะทำธุรกิจให้มันเติบโตไปในอนาคตถ้าอยากเติบโตมันต้องมีพาร์ทเนอร์มันต้องมีคนที่แบบมาร่วมทุนร่วมหุ้นเราต้องค่อยๆโตไปเรื่อยๆอย่ารีบอย่าใจร้อนค่อยๆประคับประคองสิ่งที่ทำอยู่ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้เพราะถ้ารีบล้มเพราะแผนในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจในการที่จะลงทุนอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะใช้เงินแต่ไม่พ้นในเรื่องของการตลาดที่ออนไลน์น่าจะเป็นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์น่าจะเป็นหลักแสนหรือไม่หลักล้านเหมือนกันอันนี้ฉายภาพไปเห็นว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรโอเคต่อไปลุงมองตาผมดิเรื่องตาที่เป็นต้อป่ะหรืออะไรถามเรื่องนั่นแหละเรื่องอะไรพูดไปแล้วเนี่ยเรื่องตาสุขภาพแฟนคู่ชีวิตของลุงจะมีเข้ามาไหมมือซ้ายหยิบไพ่ใบที่1ตั้งใจอย่าพูดเล่นนะใบที่2ไปไหนใบที่3โอเคโอ้โหดูใบดิ
ลุงฟันธงเลยไม่มีคือสมมุติมีเข้ามานะก็จะผิดหวังผิดหวังเหมือนเข้ามาทำให้เราเสียใจอะถึงแม้ว่าจะมีเข้ามานะความคิดไม่ตรงกันละแล้วก็บางทีก็คือแบบว่าคนละทิศคนละทางยังไงก็เกิดเรื่องที่จะต้องแบบแยกย้ายกันยังไงก็จบด้วยกันไม่ดีไม่คุยกันหรืออาจจะถึงขั้นแบบว่าก็แยกย้ายอยู่กันคนละที่ไปเลยสุดท้ายคืออยู่คนเดียวณตอนนี้คือแบบชีวิตเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรเนาะมันคิดแต่เรื่องแบบว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีจะมีใครเข้ามาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เครียดเรื่องอะไรอ่ะมันเครียดเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีมากนะความที่เราอ่ะอายุเยอะขึ้นด้วยแหละแล้วเราก็เหงาแล้วเราก็อาจจะแบบว่ามีความคิดที่แบบอยากจะมีใครเข้ามาดูแลเราบ้างบางทีก็ไม่ได้คิดตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยทุกใบในนี้ออกโทนสีม่วงออกโทนหม่นหมดเลยคือจริงๆอ่ะใช้ชีวิตสันโดษอ่ะมานานแล้วเหมือนกันจนบางทีก็แบบโอ้กูไม่น่าจะเจอแล้วแหละอะไรเงี้ยขอกำลังใจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะลุงน้อยเอมีอะไรจะกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างไหมหมอหยิบให้เลย1ใบโอ้โหเอาอ่ะโอ้โหลุงน้อยแป๊บนึงนะทำไมมันต่างจากไอ้ใบนี้ยังเลยคือถามว่าเราจะมีคู่เราจะมีเมียไหมไม่มีแต่เราจะมีเด็กมีนุ่นมีกุ๊กกักกักกิ๊กกิ๊กก็มีแน่ๆดูบ้าดูแม่เอาหมอฟันธงเลยนะแพ้กับเด็กอ่ะเนี่ยคือถ้าสมมติมีใครมาติดนะออนไพ่กลางนี่คืออะไรฮะไพ่กลางเนี่ยคือไหนๆบ้านปลายแล้วกูขอแบบอ๋อเลยวะกูขอแบบเด็ดๆเลยวะความในใจมาหมดเลยอ่ะลุงแล้วที่สำคัญนะระวังเนี่ยจะไปทำใครเขาทองเอานะถึงเขาทองเลยไม่คือมันไม่ได้หมายถึงว่าทำเขาท้องนะแต่มันมีความหมายคือว่าจะมีคนที่แบบเป็นแม่ไม้หรือเป็นคนที่แบบมีลูกติดจะมาติดไม่ใช่เป็นคนโสดก็คือเป็นคนแม่ไม้มีลูกเลยเขาถามมันแม่นคุยกับใครอยู่มีนี่เดียวนี่อาจจะมีแม่ไม้มาติคือมีลูกมาแล้วอ่ะคือกลายเป็นแบบว่ามีได้เมียด้วยได้ลูกด้วยเลยใครลูกน้อยจริงป่ะเนี่ยโอ้โหอยากรู้ว่าแม่มีแฟนไหมอ่ะไอ้บัวแม่มีแฟนหรือไม่แม่ได้คุยกับใครหรือไม่หมอเร็วหมอจะแม่นไม่แม่นแล้วกันแล้วหมอไอ้บัวนี่มันเด็กคนที่จะมาชอบเขาคนที่จะมาเนี่ยคือต้องขอโทษนะครับหมาม้าเป็นคนที่ต้องการความอบอุ่นเหมือนแม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขามีไหมเอาตรงๆนะจริงๆอ่ะน่าจะมีเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นคนเลี้ยงสัตว์ด้วย คือในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเขารุ่นลูกรุ่นหลานนะแล้วเอาจริงนะแม่เราก็จะติดงอมแงมเหมือนกันถ้ามีเข้ามาเนี่ย เนี่ยคือท่าทางเขาที่ออกนะเมื่อกี้ถามลุงก่อนเลยคนที่ลุงคุยอยู่เนี่ยคนกรุงเทพหรือว่าติดแม่น้ำติดทะเลอะไรไหมยังไม่รู้บ้านแต่คุยออนไลน์ลุงอย่าให้เขาหลอกนะเอาดีๆนะคุยกันนุ่งนิ่งเฉยของมาม่านะจริงๆเขาต้องการใครรู้ป่ะลูกก็จะมีครอบครัวกันหมดเขาต้องการคนดูแลเขาต้องการคนดูแลยาวบ้านปลายเขาจริงๆอ่ะเขาต้องการแค่คนนั้นน่ะเข้ามาแต่อนาคตมาม่าใช่เปล่าใช่อนาคตไอ้ที่เช็คไลน์ตลอดนี่คืออะไรไม่บ้านอ๋อแม่ร้อนตัวขอความรักของโบใบนึงได้ไหมได้สิแม่นเนาะมาม่าคนที่คุยด้วยเลี้ยงสัตว์เปล่าเลี้ยงหมาไหมยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาเด็กกว่าไหมมาม่าไม่มีสนุกกว่าครอบครัวเนี้ยยังมีเลี้ยงอะไรไหมเลี้ยงสัตว์ไหมหรือยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่มีเข้ามานี่อ่ะความรักใบแบบจบๆไปเลยโอ้โหว่าให้ปล่อยออกไปไม่ใช่เขาต้องการคนที่เข้าใจเขาคนที่จะอยู่เป็นคู่เขาเนี่ยคือมันต้องเข้าใจแบบมากๆแล้วคืออยู่กันจนกลายเป็นแบบว่าเข้าใจกันหมดทุกสิ่งแล้วอะแล้วคือมันสบายๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมองตาแล้วรู้ใจต้องการแบบนั้นแบบให้ชีวิตมันสบายเป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันถือว่าดีถือว่าดีโอเคอ่ะขอขอบคุณคุณหมอมากครับผมในวันนี้ที่มาดูดวงให้พวกเรานะคะก็กระชุ่มกระชวยกันไปเอาเป็นว่าให้พี่เจแปนฝากผลงานหน่อยครับผมก็ฝากช่องไอแปน Channel นะครับผมทุกช่องทางก็ฝากรายการนะครับในช่องของ Workpoint ด้วยนะครับผมก็มี6ฉากคับจานมีปัญญา5ดาวนะครับผมแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เดือนกันยาผมกำกับภาพยนตร์1เรื่องเล่นด้วยไหมเล่นด้วยเขียนบทกำกับเล่นด้วยทำนักแสดงนี่แสดงรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้นะเล่นได้นะเนี่ยไม่ธรรมดาขอฉากนึงที่แบบลูกหนีออกจากบ้านแล้วเราเป็นพ่ออยากกลับไปตามพ่อไม่มีสมบัติให้ลูกนะพ่อมีแต่ตัวเงินทองพ่อไม่มีให้เจ้าหรอกไปหาเองแล้วกันโอ้ยดูน้ำตาซึมนะน้ำตาซึมนะร้องไห้เลยอะแล้วแม่พูดว่า
น้องทั้งวันเลยแล้วนะอันนี้เรื่องจริงเหรอที่พูดเนี่ยเขาชอบร้องไห้ได้ไหมโอ้โหดีเลยดีเลยอ่ะคนนี้นิดนึงคนนี้นิดนึงแม่ลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นแม่แล้วลูกดื้อไปชิงสุกก่อนหามลูกดื้ออ่ะห้าสี่สามสองปวดอะไรเหมือนแบบเหมือนเตือนลูกอ่ะสมมติแบบว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าไปทำผู้หญิงท้องอ่ะมาม่าก็จะแบบเตือนผมยังไงสอนห้าสี่สามสองแอคชั่นก็ในเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเขาเพราะว่ายังไงเด็กในท้องก็เป็นลูกของเราครับมาม่าใช่นั่นแหละแม่แสดงวันนี้เหมือนอบรมจริยธรรมอยู่ภาพยนตร์เรื่องศึกค้างคาวกินกล้วยเกี่ยวกับดนตรีไทยศึกดนตรีไทยเกี่ยวกับดนตรีไทยที่คนน่ะลืมเลือนดนตรีไทยแล้วก็แบบว่าจะมีเด็กไอ้พวกแก๊งนึงที่จะกอบกู้ความเป็นดนตรีไทยกลับมาโอเคก็เป็นศึกเกี่ยวกับดนตรีไทยก็ฝากด้วยครับศึกค้างคาวกินกล้วยเดือนกันยาไม่แล้วมันเกี่ยวกับอะไรเขาไม่ได้ฟังเลยมั้งเกี่ยวกับดนตรีไทยที่คนน่ะลืมเลือนดนตรีไทยมันหิวมาม้าก็ข้างข่าวกินกล้วยก็คือเพลงไงเพลงข้างข่าวกินกล้วยแต่ว่ามันเป็นศึกเกี่ยวกับดนตรีไทยใช่เข้าลงเมื่อไหร่เดือนกันยากันยาไงวะมาม้าโอเคอ่ะขอบคุณพี่เจแปนวันนี้มีอะไรไหมอ่ะที่จะฝากไม่มีแล้วครับโอเคขอบคุณพี่เจอยากให้ดูคลิปนี้นะสนุกมากเลยคลิปนี้ตลกมากเลยอยากดูคลิปนี้จริงโอเคอ่ะฝากพี่เจแปนไปด้วยฉากที่ดูดวงมาออกไปได้ไหมไม่ได้มันจริงกลัวจะไปปิดกั้นคนอื่นอ้าวไม่ใช่เขากลัวลูกๆรู้ไม่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เจแปนด้วยนะคะฝากพี่เจแปนด้วยสนุกสนานขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้มาทำเจแปนด้วยหรืออยากให้ใครมาก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจตลองแล้วมีชอบดูดวงดูไม่ใช่เฮียคุณบุ๊กนั่นแหละเขาชอบดูพี่บุ๊กรู้ป่ะพี่บุ๊กดูดวงเวลาหมอเลยคือเขาดูบ่อยมากเคยเห็นในโทรศัพท์เขาคุยกับหมอดูตลอดว่าปุ๊กมีอะไรให้ดูนักหนาวะคือปกติเราดวงก็จะดู6เดือนครั้งหรือว่าปีละครั้งคนนี้ดูตลอดถ้าเขารู้ว่าใครแบบแววมาเนี่ยเขาเอาเลยใช่แ